สวัสดีครับไม่ไรสไตล์เช่นแนวครับผมพบกับผมเบากึมครับเดี๋ยวสิว่าเบากึมเก็บอีหยังงมงมมาติมื้อนี้เบากึมสิพามาเบิ่งสมุนไพรชนิดนึงเนาะครับเนาะเขาเอิ้นว่าหวานเนาะครับเนาะเอิ้นว่าว่านกลิ้งกลางดงว่าซั่นว่าสมัยเป็นเด็กน้อยเบากึมถ้าสิเอิ้นตามภาษาลาวบ้านนอกก็สิเอิ้นว่าอีลุ่มตุ่มเป่าหรือว่าอีลุ่มปุ่มเป่าเนาะครับเนาะประมาณนั้นนี่ครับหวานกิ่งกลางดงนี่พื้นมีสรรพคุณทางยาหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะสำคัญสิ่งที่คนต้องการก็คือบำรุงกำนัดนะครับเนาะเพิ่มบำรุงเพิ่มพลังทางเพศว่าสันว่าตามข้อมูลที่เบากึมหามานะครับเนาะกิ่งกลางดงนี่กิ่งกลางดงนี่ย่ำแรงสีเครือพื้นสีตายนะครับเนาะย่ำหน้าฝนนี่พื้นที่จากหัวมูลนี่นะครับหัวพื้นที่พื้นล้นนี่น้ำดินสีนะครับเนาะหลังจากพื้นล้นย่ำฤดูฝนพื้นกระชีออกหากออกหากที่ออกหากออกน้ำนี่เพราะว่าพื้นข้างเทิงดินนะครับเนาะออกหากหลังกระชีปงเป็นนอออกปงออกนอบนนี่ครับบนขวนบนขวนที่พื้นเคยปงอันนี้คืออันนั้นเป็นหัวไม้นะครับแล้วที่พื้นล้นคือลงมาจากเทิงเทิงเพราะพื้นงอกแล้วพื้นจะเป็นเครือเท้าพื้นเทิงโกงไม้ครับใบพื้นเอาเวลาเดี๋ยวฤดูฝนของปีหน้าเมื่อคืนสุดท้ายให้เบิ่งใบเมื่อคืนสีเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับกิ่งกลางดงหรือว่าอีลุ่มปุ่มเป่าให้เบิ่งอีกทีนึงนะครับเนาะหลังจากพื้นเป็นเครือถ้าพื้นไปทั้งอกใหม่แล้วที่นี่พื้นก็สิเป็นถ้าเป็นมั่นเฮาเป็นมั่นเฮ็บเขาก็สิว่าหำนะครับเนาะแต่ว่านี่เป็นว่านกิ่งกลางดงแต่ว่าลักษณะการสืบพันธุ์หรือว่ากระจายพันธุ์ของพื้นก็สิออกหลังจากเป็นเครือถ้าพื้นอกใหม่พื้นก็สิออกเป็นดอกแล้วก็เป็นหน่วยนะครับเนาะซึ่งเครือนึงนี่หน่วยเยอะมากๆนะครับเนาะแล้วแต่เครือหน่อยเครือใหญ่แต่ว่าส่วนมากหลายเลยล่ะอันนี้เบ้ากึ่มไทยเบิ้งกับไทยเบิ้งทางบ้านเบ้ากึ่มนะครับเพราะว่ามันหลายนะครับเนาะมันขึ้นทุกปีหลังจากที่พื้นเป็นหน่วยแล้วเดี๋ยวเขาสู้ฤดูแล้งช่วงนี้นะครับก็ช่วงเดือนนี่ละช่วงหลังปีใหม่นี่เครือเบิ้งกับสิตายแต่ว่าเครือพื้นที่เท่าเรื่องของใหม่ปังหน่วยกับที่ล้นชาแน่เพราะว่าแล้วแต่นะครับเนาะล้นชาล้นเร็วแต่ส่วนมากสุดท้ายแล้วก็ต้องล้นลงมาคือที่เบากึ่มเก็บนะครับเนาะกว่าพื้นล้นลงมาเพื่อว่าที่ขยายพันธุ์ในปีต่อไปพื้นล้นลงมาพื้นยุงสิล่ะครับนี่บ่เสียบ่หายครับพื้นก็ยุงสิคงสภาพเดิมเพียงแต่ว่ารอฝนซื่อๆรอฝนของฤดูฝนของปีใหม่นะครับเนาะพื้นก็สิเจริญงอกงามสืบพันธุ์พื้นไปนะครับเนาะวันนี้ฮะมาเอาถึงเรื่องของสรรพคุณทางยานะครับเนาะสรรพคุณทางยาของกิ่งกลางดงเฮือในหลายชื่อเด้กิ่งกลางดงตาเท่าหนังหยาบมันเป็นยังไงล่ะกิ่งกลางดงตาเท่าหนังหยาบสบู่เลือดเกินประมาณนั้นนะครับเนาะแต่ที่นี่สรรพคุณทางยาของพื้นมียังแน่ลักๆ ก็คือว่าบำรุงกำนัดเพิ่มพลังบำรุงเพศเพิ่มอารมณ์ทางเพศประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ยังอื่นมียังแน่ยังอื่นก็มีเป็นพวกบำรุงกำลังขับลมรักษาโรคมะเร็งต่างๆแล้วก็โรคเบาหวานแล้วก็ปวดหัวนะครับเนาะประมาณนั้นสรรพคุณทางยาของกิ่งกลางดงนะครับเนาะแล้วที่นี่วิธีการใส่ตรงไหนวิธีการใส่ก็คือว่าอย่างนึงเบากึมลืมไปเป็นยาอายุวัฒนะนะครับเนาะยาอายุวัฒนะนําแล้วก็ซอยบำรุงกําลังเฮ็ดให้เจริญอาหารนะครับเนาะกินข้าวแซ่บประมาณนั้นบัดนี้เฮามาเบิ่งวิธีการนําไปใส่ให้เป็นยาเนาะครับเนาะว่าเฮ็ดจังได๋เดี๋ยวว่าเกิ่ม10พาให้เบิ่งจักหน่วยกันแล้วกันเอาไว้นี่ก็แล้วกันเนาะครับเนาะนี่เด้อเด้อเอาพากลางนี่ล่ะเอาพายเบิ่งนั่นแม่นว่าทุกจังสิมันสิเป็นสีเหลืองครับบาดมันสิมียางเหมืองๆออกพาเลยก็แล้วกันกินบ่เหลืองเฮอเป็นตะกินบ่เป็นสิมีเป็นเมือกนะครับเนาะเป็นเมือกเป็นยางมื่นๆแหละครับการนําไปใส่นะครับเด้อการนําไปใส่ให้เกิดสรรพคุณทางยาก็คือว่าเฮาพางสินะครับปอกไอ้เปลือกตัวนี้ก็ปอกออกครับปอกก่อนก็ได้หรือปอกทีหลังก็ได้ครับปอกเปลือกออกคือวิธีการที่เบากึ่ม
หาข้อมูลมานะครับเนาะใน Google เพื่อที่สิมานําเสนอนี่ครับก็บางคือบ่ต้องใส่หรอกเพราะว่ายังแข็งแรงดีนะครับเนาะนี่ครับผ้าแล้วก็ปอกสิแล้วเฮาก็หั่นเป็นชิ้นบางๆครับผมหั่นเป็นชิ้นบางๆแล้วก็ตากแดดตากแดดไว้ถ้าแม่นเฮาสิใช้เป็นยายุวัฒนะบำรุงกำลังกินข้าวแซ่บเนาะครับเนาะเฮาตากแห้งแล้วเฮาก็ไปบดเป็นลูกก้อนเนาะครับเนาะบดแล้วก็ปั้นเป็นลูกก้อนผสมกับน้ำผึ้งกินก้อนอาหารเนาะครับเนาะกินก้อนอาหารมือละเม็ดก็ได้มือละลูกก้อนที่เฮาปั้นเนาะครับเนาะสิเฮ็ดให้บำรุงกำลังเจริญอาหารบำรุงกำนัดประมาณนั้นเนาะครับเนาะแก่ลูกมะเร็งต่างๆคือวันละขับลมขับแรงนะครับเนาะเดี๋ยวที่นี้ถ้าแม่นว่าเฮาสิเฮ็ดไอ้แบบใส่สดได้บ่ว่าซั่นเนาะครับเนาะใส่สดก็ได้ใส่สดกับปอกเปลือกคือกันสิครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นบางๆแล้วก็เอาดองเหลาเลยดองยาไอ้ดองเหลาขาวเนาะครับเนาะสิดีบอก2เช้าครับพุ่นล่ะค่อยสิคักแน่ดองเหลาที่นี่เพิ่นบอกว่าให้กินมื้อละเป๊กก่อนกินข้าวนะครับเนาะมื้อละเป๊กก่อนกินข้าวแม่นล่ะคันบ่หั่นก็ต้มกินนะครับเด้อไอ้ตากแห้งอันที่เฮาตากแห้งแล้วล่ะก็เอาไปต้มกินดื่มก่อนนอนมื้อละแก้วนะครับเนาะเพิ่นบอกว่าหลังจากที่กินไปครบอาทิตย์นึงเฮ็ดให้เฮาเฮ็ดให้คนที่บ่เคยมีอารมณ์ทางเพศเฮ็ดให้เกิดอารมณ์ทางเพศหลายกว่าเก่าแล้วก็เฮ็ดให้ร่างซ่าว่าซั่นว่าสรรพคุณของเพิ่นนะครับเนาะประมาณน่ะเท่าที่บ่คึมหาข้อมูลมานะครับเนาะก็คือว่าล่ะแต่ว่าบ่คึมบ่เคยใส่หรอกเพราะว่าบ่คึมเครื่องพวกนี้ก็ยังคุ้นฟังดึงดังอยู่คุณแล้วว่าดีนะครับเนาะสรรพคุณของจริงกลางดงประมาณก็มีประมาณนี้ครับผมบ่มีหยังหรอกหน่วยเพิ่นก็สิหน่วยใหญ่หน่วยน้อยสลับกันไปนะครับเนาะหน่วยใหญ่ก็สิคิวบ่ค่อยงามในดอกสิเป็นแม่งเจาะนี่ยังแต่ว่าหน่วยสิใส่กลางๆมันก็สิเพิ่นก็สิเกี่ยงแน่